تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ iBank รอมฎอน2023ก็กลับมาพบกันตลอดทั้งเดือนรอมฎอนแบบนี้เลยนะครับกับหลากหลายวิชาการรวมถึงหลักการเงินอิสลามหลักชะรีอะห์อิสลามนะครับซึ่งหลากหลายผู้ทรงคุณวุฒินะครับได้แวะเวียนมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมทางรายการแห่งนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับท่านเป็นผู้ชำนาญการชะรีอะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุท่านอาจารย์ครับมีข้อสงสัยนะครับหลากหลายเรื่องราวรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารอิสลามของเรานะครับได้จัดกิจกรรมบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ iBank เนี่ยได้มอบรางวัลให้กับลูกค้าเนี่ยมีคนถามไถ่มามากเลยว่าเอ๊ะแล้วมันถูกต้องตามหลักชะรีอะห์มั้ยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ไขข้อสงสัยเรื่องนี้สักเล็กน้อยครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในเรื่องการให้รางวัลนะครับของธนาคารอิสลามเราก็ต้องไปดูว่าเขาให้รางวัลกับลูกค้าในบัญชีเงินฝากเนี่ยประเภทใดนะครับเพราะว่าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในธนาคารอิสลามจะมีหนึ่งก็คือฝากวะดีอะห์เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็ฝากประเภทมุดอรอบะห์นะครับเพื่อการลงทุนการให้รางวัลกับลูกค้าที่ถือบัญชีมุดอรอบะห์เนี่ยไม่ขัดต่อหลักการศาสนานะครับทางนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยนำเงินมาลงทุนกับธนาคารอิสลามเพราะฉะนั้นการให้รางวัลกับผู้ถือบัญชีมุดอรอบะห์นั้นไม่ขัดต่อหลักชะรีอะห์นะครับแต่ผู้ที่ถือบัญชีวะดีอะห์การให้รางวัลตรงนั้นมันจะเข้าอยู่ในข่ายของริบาเพราะว่าหลักชะรีอะห์ได้วางเอาไว้ว่ากุลลุกอรดินยัรรอนัฟอันฟะฮุวะริบาการให้ยืมให้กู้เงินโดยได้รับผลประโยชน์นั้นถือว่าเป็นริบาเพราะได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นในเรื่องหลักของวะดีอะห์นะครับว่าการนำเงินมาฝากไว้กับธนาคารอิสลามนั้นเนี่ยทางธนาคารใช้หลักที่ท่านซุเบตบินอาวามได้วางเอาไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นการฝากเงินแบบยัดอามานะที่ว่าเมื่อเสียหายแล้วจะไม่รับผิดชอบไม่ใช่หลักนั้นแต่เป็นเรื่องของกอดก็คือผู้ที่นำเงินมาฝากไว้กับธนาคารถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารเป็นลูกหนี้นะครับเมื่อเจ้าหนี้มาทวงถามขอเงินคืนคือมาเบิกเงินธนาคารต้องให้เงินที่เขามาฝากไว้นั้นคืนไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยบัญชีนั้นถือว่ามันเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ถ้าหากธนาคารไปตั้งรางวัลว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ถือบัญชีวะดีอะห์จะกลายเป็นดอกเบี้ยขึ้นมาทันทีนอกจากจะต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ให้ผู้ถือบัญชีนั้นเนี่ยได้ร่วมทำกิจกรรมและก็มีการมอบรางวัลให้แก่การทำกิจกรรมนั้นนะครับเช่นการตอบปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้มีกิจกรรมโดยที่ไม่ใช่เป็นการเขาเอาเงินมาฝากแล้วเราให้รางวัลถ้าอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นริบาขึ้นมาทันทีนะครับตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะครับในการให้รางวัลด้วยเหมือนกันครับก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดเนี่ยนะก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมที่หนึ่งที่ธนาคารได้จัดมา3ปีแล้วก็คือการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ฝากเงินวะดีอะห์แล้วก็สามารถที่จะได้ถ้าเป็นผู้โชคดีก็จะได้รับรางวัลเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในลักษณะแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมได้อันนั้นจะมีไม่จะมีกิจกรรมคือให้ตอบปัญหาให้ตอบปัญหาครับคือถ้าเขาจะตอบถูกก็ไม่ถูกก็แล้วแต่เขาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้น
แล้วก็ธนาคารก็จะมอบรางวัลอย่างเงี้ยไม่ขัดต่อหลักชรีอะห์ครับก็คงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับทราบและเข้าใจนะครับว่าการมอบรางวัลเนี่ยก็ไม่ได้ผิดหลักชรีอะห์นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อรุณบุญชมอย่างสูงนะครับที่ได้เกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการแอดแบงค์รอมฎอนสัมพันธ์ปี3ได้มาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ตลอดเดือนรอมฎอนที่ดีทีเดียวเลยนะครับยังไงวันนี้รายการไอแบงค์รอมฎอนสัมพันธ์ปี3คงต้องหมดเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะนิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญพี่น้องชาวมุสลิมร่วมจ่ายซะกาตในเดือนรอมฎอนผ่านบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี 001-1-03879-9 หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร1302การจ่ายซะกาตหรือการให้ทานจะทำให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยิ่งกว่าจะทำให้ทรัพย์สินของท่านลดน้อยลงรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1439ต้องขอสุกูต่อพระองค์ที่ให้ชาวมุสลิมทั่วโลกได้พบเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งเป็นเดือนสำคัญที่พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกได้น้อมจิตอันบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดียึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดศึกษาอัลกุรอานและบริจาคทานเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและคุณงามความดีในจิตใจของผู้ปฏิบัติถวายแต่พระองค์อัลเลาะห์และเพื่อความสุขในชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิมทั้งมวลผมในนามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไอแบงค์ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังท่านพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหลายและขอดุอาให้ท่านทั้งหลายได้รับเราะห์มัตและริสกีมีสุขภาพที่ดีขอให้องค์พระผู้อภิบาลได้โปรดอำนวยพรอันประเสริฐให้ท่านและพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนจงประสบแด่ความสุขสวัสดีมีความจำเริญรุ่งเรืองได้ทำอิบาดะห์ทั้งวาญิบและซุนนะห์โดยครบถ้วนตามที่ได้ตั้งเนียดไว้เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐผมขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งเพื่อการประกอบศาสนกิจการถือศีลอดให้ได้บรรลุผลสำเร็จตามหลักคำสอนศาสนาและขอให้ผลแห่งการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน